สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับบ่ายวันนี้ก็จะเป็นการแถลงผลการประชุมครม.ครั้งที่27ครับ2567ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับท่านรองสาวสวยทั้งสองท่านนะครับคือรองรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีและรองเกียรตินิกาอุ่นจิตในวันนี้ผมจะขออนุญาตเริ่มด้วยสุภาพสตรีก่อนนะครับเปิดการแถลงท่านแรกก็จะขอให้รองรัฐ9เป็นพ.ศ. 2567นะคะอันนี้ก็คือเมื่อตอนครม.สัญจรเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ได้มีการกล่าวรายงานไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ทางกฤษฎีกานะคะตรวจสอบแล้วแล้วก็ได้นำกลับเข้าสู่ครม.อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเตรียมนำเสนอเข้าสู่วาระที่1ของสภาซึ่งก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะให้เป็นสัปดาห์หน้านะคะก็เล็งกันไว้ว่าให้เป็น17กรกฎาคมนะคะจะเป็นวันที่นำเข้าสู่สภาแต่ทั้งนี้ก็ในวันที่นำเสนอดังกล่าวนะคะก็ต้องมีการนำเสนอให้กับทางวิปรัฐบาลเนี่ยไปลองเจรจากันดูก่อนว่าจะเป็นวันที่17กรกฎาคมตามที่ตั้งใจไว้ได้หรือเปล่านะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ทางครม.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบในการเสนอนะคะการกำหนดจำนวนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอันนี้ด้วยนะคะซึ่งก็มีการวางตัวไว้ว่าควรที่จะมีทั้งหมดจำนวน32ท่านนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของสัดส่วนเนี่ยทางครม.ก็เห็นว่าควรที่จะให้ทางสภาเนี่ยค่ะเป็นคนพิจารณาในเรื่องของการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะส่วนในรายละเอียดนะคะก็ตัวการดำเนินการนะคะตามที่ครม.ได้เคาะมาวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัตินะคะตัวงบประมาณดังกล่าวเนี่ยผ่านเว็บไซต์นะคะได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงบประมาณนะคะแล้วทางสำนักงบประมาณเองก็ได้จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้นะคะเป็นเอกสารประกอบงบประมาณรวมทั้ง3เล่มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สาระสำคัญนะคะก็จะเป็นการกำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เป็นจำนวนไม่เกิน122,000 ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยประมาณการเงินที่พึงได้มาเนี่ยสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี67จากภาษีและรายได้อื่นโดยจะเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้นะคะในประมาณการจำนวน 10,000 ล้านบาทและจัดกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 112,000 ล้านบาทนะคะก็เพื่อได้เสนอร่างพ.ร.บ.นี้เพื่อดำเนินการต่อไปค่ะยังไงเดี๋ยวจะมีตัวปฏิทินงบประมาณนะคะในรายละเอียดต่างๆที่เดี๋ยวจะส่งให้พี่ๆสื่อมวลชนอีกทีนึงนะคะส่วนในเรื่องที่2นะคะก็คือในเรื่องของทางครม.นะคะได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเนี่ยถอนข้อสงวนข้อ22ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะหรือกต.ได้ดำเนินการในการถอนข้อสงวนข้อ22ของอนุสัญญาดังกล่าวนะคะต่อองค์กรสหประชาชาติต่อไปโดยเรื่องนี้นะคะเป็นไปตามที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยเป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้ต้องเท้าความให้ทราบอย่างนี้ค่ะว่าตัวอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยเป็นหนึ่งในสุดสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้านต่างๆมีทั้งสิ้น4ด้านด้วยกันก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมค่ะซึ่งหลักการของตัวอนุสัญญาด้วยสิทธิเด็กนี่นะคะคือหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กโดยปัจจุบันเนี่ยมีประเทศที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญานะคะ197ประเทศนะคะอันนี้คือข้อมูลนะ20กุมภาพันธ์นะคะและประเทศไทยเราก็เป็น1ใน197ประเทศนั้นโดยเราได้เข้าร่วมนะคะเมื่อ12กุมภาพันธ์แล้วก็มีผลบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่26เมษายนปี2535เลยนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้สงวนไว้3ข้อด้วยกันค่ะ3ข้อนะคะข้อแรกก็คือตัวข้อ7ว่าด้วยการจดทะเบียนการเกิดและสถานะบุคคลและสัญชาติอันที่2นะคะก็คือตัวข้อ22เนี่ยละค่ะว่าด้วยเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาที่พักพิงและข้อที่3นะคะก็คือข้อเลขที่29ก็คือว่าด้วยการจัดการศึกษาค่ะทั้งนี้เนี่ยภายหลังนะคะก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและประเทศไทยเราเนี่ยได้
ถอนข้อสงวนตัวข้อแรกกับข้อสุดท้ายนะคะก็คือตัวข้อ29ที่เป็นเรื่องของเนื่องด้วยการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายและมีการจัดการศึกษาให้แก่ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นข้อ29ที่เป็นเรื่องว่าด้วยการจัดการศึกษาเนี่ยเราก็ได้ถอนออกไปเพราะประเทศไทยเรามีความพร้อมที่จะรับข้อนี้ได้แล้วนะคะส่วนข้อ7เนี่ยที่เป็นเรื่องของการจดทะเบียนการเกิดและสถานะบุคคลและสัญชาติเนี่ยเราก็ได้ถอนเรื่องนี้นะคะออกไปด้วยเพราะว่าเราก็มีนโยบายและการดำเนินงานเพื่อประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานแก่เด็กทุกคนในประเทศทั้งในด้านกฎหมายด้านการศึกษาและด้านสุขภาพอนามัยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเหลือเพียงแค่ข้อ22ข้อเดียวที่เรายังคงสงวนไว้นะคะเหตุและผลที่เราสงวนไว้นะคะก็คือในช่วงที่ประเทศไทยพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเนี่ยซึ่งช่วงนั้นเป็นปี2531 2535นะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปพยายามชักนำรัฐภาคีและอนุสัญญาให้เข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยค.ศ.1951นะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจว่าหากเราไม่สงวนข้อ22ไว้เนี่ยอาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีข้อผูกพันในการต้องจัดหาที่พักพิงและดูแลผู้ลี้ภัยในการตั้งถิ่นฐานถาวรนะคะซึ่งไม่เป็นไปตามการดำเนินการตามกรอบกฎหมายภายในประเทศที่เรามีอยู่ในตอนนั้นแต่ทางนี้เนี่ยทางกระทรวงพม.นะคะก็ได้จัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของประเทศไทยว่าถ้ามีการถอนการสงวนข้อ22ออกเนี่ยซึ่งณตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายที่ยังไม่ได้ถอนสงวนท่าทีเนี่ยนะคะก็ได้ไปลองศึกษาดูแล้วว่าผลกระทบที่จะเกิดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องกังวลใจเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะทางพม.ก็เลยได้เสนอเข้าสู่ครม.นะคะว่าให้ถอนข้อนี้ออกและทางครม.เองก็ได้อนุมัติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงรายละเอียดจะมีค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการถอนข้อสงวนข้อ22ออกรวมถึงแผนปฏิบัติการในการถอนข้อสงวนออกด้วยจะส่งให้พี่น้องสื่อมวลชนอีกทีนึงนะคะทีนี้ในเรื่องที่3ค่ะก็ครม.นะคะวันนี้ก็อนุมัติให้การไฟฟ้านครหลวงกฟน.นะคะและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เนี่ยให้ใช้จ่ายงบประมาณในวงเงิน 1,939.75 ล้านบาทได้โดยใช้แหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ที่เป็นงบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมานะคะอันนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนโดยในรายละเอียดนะคะก็คือทางกฟน.และกฟผ.เนี่ยได้มีการสำรองจ่ายด้วยเงินของตัวเองไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อดูแลประชาชนในช่วงระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งตัวรายละเอียดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นผู้นำเสนอให้กับทางครม.ก็คือถ้าจำกันได้เมื่อปลายปีที่แล้วตอน19ธันวาคม2566นะคะสถานการณ์ราคาพลังงานเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ราคาพลังงานของประเทศเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนทางกระทรวงมหาดไทยโดยทางกฟน.และกฟผ.เนี่ยก็เลยได้ดำเนินการมาตรการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยให้กับประชาชนโดยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะคะก็ตามมติครม.เนี่ยก็ได้มีการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าไปจำนวน21สตางค์ต่อหน่วยก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็ช่วยกันตั้งแต่มกราจนถึงเมษาเป็นระยะเวลา4เดือนเลยซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวนะคะทาง2หน่วยงานเนี่ยก็ได้สำรองจ่ายไปนะคะสำหรับทางกฟน.เนี่ยมีผู้ใช้ไฟฟ้า 2.38 ล้านรายนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีการใช้วงเงินไปทั้งสิ้นนะคะ 356.3 ล้านบาทส่วนทางกฟผ.เนี่ยมีผู้ใช้ไฟฟ้า 15.35 ล้านรายนะคะที่ได้ประโยชน์แล้วก็มีวงเงินที่ใช้จ่ายไป 1,583.45 ล้านบาทเลยค่ะก็คือรวมแล้วเนี่ยมีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์คือ 17.73 ล้านรายเลยนะคะแล้วก็ได้ใช้วงเงินไปทั้งสิ้น 1,939.75 ล้านบาทฉะนั้นนะคะวันนี้ก็คือทางกฟน.และกฟผ.นะคะจากที่ได้ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณปี2566ไปพลางก่อนนะคะรายก็คือในวันนี้นะคะก็ได้รับการอนุมัติให้สามารถ
ใช้เบิกจ่ายงบในเงินอุดหนุนและประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปได้โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบนะคะเพื่อขอทำความตกลงในรายละเอียดกับทางสำนักงบประมาณในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณมากครับถัดไปก็เชิญรองเยนิกาอุ่นจิตครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะและประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องค่ะโดยที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของกระทรวงกลาโหมนะคะครม.นะคะมีมติเห็นชอบค่ะโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพุทธศักราชพ.ศ. 2568ถึง2570ค่ะโดยผู้ลาออกนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่โครงการกำหนดค่ะโดยกระทรวงกลาโหมนะคะจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2567ค่ะและจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้ทันเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2567ค่ะซึ่งเรื่องเดิมนะคะครม.มีมติเมื่อวันที่24กันยายนพ.ศ. 2556นะคะให้ความเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมมีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2557นะคะถึงปีงบประมาณพ.ศ. 2561ค่ะและต่อมานะคะครม.มีมติในวันที่2กันยายนพ.ศ. 2557อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงนะคะออกตามความในประมวลตามรัชดากรนะคะว่าด้วยการยกเว้นรัชดากรการยกเว้นภาษีเงินได้ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ2557ถึงปีงบประมาณ2561ค่ะซึ่งตามที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะคะคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้นำเสนอและส่งกลับให้คณะกรรมการกฤษฎีกานะคะได้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการต่อไปค่ะซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนะคะกระทรวงกลาโหมนั้นนะคะมีแผนปรับลดกำลังพลค่ะนายทหารชั้นนายพลในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษค่ะผู้ทรงคุณวุฒินะคะและนายทหารปฏิบัติการค่ะซึ่งจะลดให้เหลือร้อยละ50นะคะตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2551นะคะถึงพ.ศ. 2571และต่อมานะคะได้มีแผนปฏิรูปค่ะการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมโดยกำหนดเป้าหมายการปรับลดกำลังพลลดลงนะคะร้อยละ5ของกำลังพลค่ะตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง2570ค่ะเพื่อให้เกิดความสมดุลนะคะสัดส่วนกำลังพลในทุกระดับค่ะและมุ่งสู่การเป็นกองทัพที่กระทัดรัดทันสมัยมีการบริหารการจัดการกำลังพลที่มีประสิทธิภาพค่ะซึ่งกระทรวงกลาโหมนะคะได้จัดทำแนวทางค่ะในการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดโดยมุ่งเป้าให้ตรงจุดนะคะจะส่งผลให้กระทรวงกลาโหมนะคะได้ประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรในภาครัฐระยะยาวด้วยค่ะซึ่งหลักการนะคะก็คือเน้นการจูงใจให้ข้าราชการทหารนะคะที่ดำรงตำแหน่งดังที่กล่าวมานะคะได้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการโดยสมัครใจค่ะเพื่อลดความคับคั่งและกำลังพลในกลุ่มยศชั้นสูงนะคะซึ่งเป้าหมายข้าราชการนะคะก็คือข้าราชการชั้นยศพันเอกชั้นนาวาเอกและนาวาอากาศเอกค่ะซึ่งแล้วก็รวมถึงนาวาอากาศเอกพิเศษนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งผทคพิเศษผทคและนปกค่ะจะต้องมีอายุตั้งแต่นะคะ50ปีขึ้นไปเป็นผู้มีเวลาราชการ25ปีขึ้นไปไม่รวมเวลาราชการทวีคูณนะคะนับถึงวันที่ก่อนออกราชการตามโครงการวันที่30กันยายนและมีเวลาราชการเหลือ2ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการโครงการนะคะซึ่งกระทรวงกลาโหมนะคะประมาณการไว้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการทุกเหล่าทัพปีละ244นายนะคะก็จะคูณโครงการ3ปีนะคะก็จะเท่ากับ732นายค่ะการจัดสรรนะคะเรื่องการดำเนินงานโครงการเงื่อนไขนะคะก็กำหนดไว้ว่าการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการก็ให้แยกตามชั้นยศค่ะ
รวมถึงนะคะหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพนะคะก็จะให้คุณสมบัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ะและคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะซึ่งโดยถ้าเกิดว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเยอะนะคะก็จะให้พิจารณาถึงในเรื่องของชั้นยศก่อนนะคะรวมถึงในเรื่องของอายุก็กำลังพลที่มีอายุมากเป็นอันดับแรกก็จะให้พิจารณาก่อนค่ะแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นห้ามบรรจุกลับเข้าไปรับราชการประจำห้ามทำสัญญาจ้างกลับเข้าเป็นพนักงานราชการค่ะส่วนในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะก็จะที่จะได้เป็นเงินก้อนนะคะก็คือ7-10เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งนะคะถ้ามีโดยไม่รวมเงินหรือค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆค่ะเดี๋ยวรายละเอียดในการคูณนะคะจะส่งรายละเอียดให้ตามหลังค่ะแล้วก็มีเรื่องของระยะเวลานะคะที่เมื่อกี้แจ้งให้ทราบค่ะก็คือจะเป็น3ปีนะคะเริ่มจากปีงบประมาณพ.ศ. 2568ค่ะถึงปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะแหล่งเงินและก็งบประมาณนะคะใช้งบประมาณด้านบุคลากรของกระทรวงกลาโหมดำเนินการภายใต้วงเงินงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมได้จัดสรรในวงเงิน600ล้านบาทค่ะโดยไม่ของบกลางเพิ่มเติมนะคะและแบ่งการดำเนินโครงการในระยะเวลา3ปีนะคะจำนวน200ล้านบาทต่อปีค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือลดความคับข้างของกำลังชั้นยศสูงนะคะกระทรวงกลาโหมมีขนาดกำลังพลที่เหมาะสมประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาวค่ะนะคะแล้วก็หน่วยที่ขึ้นตรงนะคะของกระทรวงกลาโหมนั้นนะคะก็ให้รายงานผลดำเนินโครงการรวมถึงถ้ามีข้อขัดข้องในสำนักงานปลัดกลาโหมนะคะก็ให้รายงานภายใน30วันหลังจากที่มีคำสั่งให้ข้าราชการทหารออกจากราชการของแต่ละปีค่ะค่ะแล้วข่าวที่2นะคะข่าวที่2ค่ะเป็นเรื่องของครม.ค่ะมีมติเห็นชอบนะคะในร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการพ.ศ. 2567ถึง2570ค่ะและมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินภารกิจของหน่วยงานต่อไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.ได้นำเสนอค่ะซึ่งกพร.นะคะได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการพ.ศ. 2564ถึง2565นะคะโดยเห็นว่าควรมีการรวบรวมกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบราชการไว้ในที่เดียวกันซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พ.ศ. 2566ถึง2570ค่ะโดยมีหมุดหมายที่13เพื่อให้ภาครัฐไทยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาระบบราชการค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของยุทธศาสตร์ปี2564นะคะถึง2565สำนักงานกพร.ค่ะก็จะจัดทำร่างยุทธศาสตร์2567ถึง2570ค่ะโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารราชการภาครัฐค่ะซึ่งการโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะประกอบกับการวิเคราะห์การพัฒนาระบบราชการของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะโดยที่ร่างยุทธศาสตร์นะคะมีสาระสำคัญนะคะก็เช่นเรื่องวิสัยทัศน์เพื่อให้ภาครัฐมีความทันสมัยน่าเชื่อถือมีเป้าหมายให้รัฐนะคะเป็นที่รำหน้าและเป็นรัฐที่เปิดกว้างค่ะมุ่งเน้นให้ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีความทันสมัยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะได้ในการพัฒนาการทำงานและให้บริการกับประชาชนค่ะโดยตัวชี้วัดภาพรวมและค่าเป้าหมายนะคะค่าคือความพึงพอใจค่ะในคุณภาพให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ90ค่ะ
โดยยุทธศาสตร์นะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะก็คือเรื่องของการยกระดับภาครัฐโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ที่2นะคะคือลดบทบาทภาครัฐและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับภาคอื่นมากขึ้นค่ะซึ่งภาครัฐนะคะที่มีขนาดเหมาะสมก็จะลดบทบาทกับภาครัฐส่วนกลางและกระจายอำนาจให้บริหารราชการในระดับพื้นที่รวมถึงการเชื่อมต่อร่วมกับภาคส่วนอื่นๆนะคะให้บรรลุเป้าหมายเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะส่วนยุทธศาสตร์ที่3นะคะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนผลิตภาพภาครัฐและด้วยนวัตกรรมดิจิทัลค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เพิ่มการทำงานให้มีความทันสมัยแล้วก็การทำงานให้ตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะและรวมถึงลดการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะส่วนข่าวที่3นะคะครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและการแจ้งการออกแบบใบรับรองอัตราค่าธรรมเนียมพ.ศ.ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอค่ะโดยที่กระทรวงนะคะพ.ศ. 2540ไม่ได้กำหนดว่าสารที่ใช้ในการปรุงแต่งชนิดใดเป็นสารต้องห้ามนะคะและไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้นะคะดังนั้นค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงได้นำเสนอร่างกฎกระทรวงค่ะและนำร่างกฎกระทรวงนี้นะคะไปรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายเว็บไซต์กรมควบคุมโรคค่ะซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายนะคะรวมทั้งได้วิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมร่างกฎกระทรวงนี้ขึ้นมาด้วยค่ะร่างกฎกระทรวงนะคะมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะ 1. กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะที่จะขายในราชอาณาจักรจะต้องแจ้งส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้2ค่ะกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องไม่มีสารที่ใช้ในการปรุงแต่งสารที่เกิดสีอันจูงใจดึงดูดผู้บริโภคหรือว่าสารที่ทำให้เข้าใจผิดคิดว่ายาสูบนั้นนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือว่าลดอันตรายต่อสุขภาพนะคะรวมถึงนะคะกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะต้องมีปริมาณสารที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่เกินปริมาณที่กำหนดค่ะและมีการให้กำหนดค่าธรรมเนียมนะคะใบรับรองอัตราฉบับละ 100,000 บาทและใบแทนใบรับรองอัตราฉบับละ 2,000 บาทค่ะซึ่งกำหนดให้กฎกระทรวงนะคะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะและภายในระยะเวลา4ปีตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ได้บังคับใช้ค่ะซึ่งกระทรวงการคลังนะคะได้มีความเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะควรศึกษาปริมาณในการใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมไม่ให้เป็นกลิ่นหรือรสที่เด่นกว่าธรรมชาติของยาสูบค่ะรวมถึงการร่างกฎกระทรวงนี้นะคะให้ใช้เมนทอลซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชตระกูลมิ้นท์แต่ไม่อนุญาตให้ใช้พืชตระกูลมิ้นท์ได้เป็นถ้อยคำที่ขัดแย้งและไม่สอดคล้องกันค่ะดังนั้นนะคะขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับสารอื่นในการทำให้เกิดรสชาติหรือกลิ่นของเมนทอลและชะเอมด้วยถ้อยคำที่ว่าหรือสารอื่นใดที่เกิดรสชาติหรือกลิ่นอันจูงใจนะคะดึงดูดผู้บริโภคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการปัญหาในการตีความและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายค่ะขอบคุณมากครับในส่วนของผมก็จะมีเรื่องแรกนะครับเป็นผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2567วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังต่อไปนี้1จังหวัดนราธิวาสทั้งจังหวัดยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งและอำเภอสุขิรินทร์2จังหวัดปัตตานีทั้งจังหวัดแต่ยกเว้นอำเภอยะหริ่งอำเภอปานาเละอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดง
อำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลาน3จังหวัดยะลาทั้งจังหวัดแต่ยกเว้นอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรุงปีนังทั้งนี้ให้ขยายระยะเวลาออกไป3เดือนนับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2567จนถึงวันที่19ตุลาคมนี่เป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่77นะครับเรื่องที่2คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขเป็นผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อไปอีก1วาระคุณสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขนี้นะครับได้รับสัญญาคือได้เป็นผู้ว่าการการทางพิเศษมา1สมัยแล้ว1สมัย4ปีตลอด4ปีตั้งแต่2563ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดีเยี่ยมนะครับดังนั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเสนอมาที่กระทรวงคมนาคมว่าสมควรที่จะต่อสัญญาคือพูดง่ายๆว่าแต่งตั้งให้คุณสุรเชษฐ์ดำรงตำแหน่งต่ออีก1เทอม4ปีก็วันนี้ครม.เห็นชอบโดยมีค่าตอบแทนนะครับต่อปีเป็นอัตราค่าจ้างคงที่ต่อเดือนละ 500,000 บาทนะครับนอกจากเงินเดือน 500,000 บาทแล้วคงที่ตลอด4ปียังแต่ละปียังมีค่าตอบแทนพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานแต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 30% ของผลตอบแทนต่อปีนอกเหนือจากค่าตอบแทนพิเศษแล้วก็ยังมีอาจจะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นมติที่ครม.เห็นชอบวันนี้นะครับแต่เรื่องที่สุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่วาระอื่นๆและท่านนายกได้หยิบยกขึ้นมาว่าสืบเนื่องจากมติครม.เมื่อวันที่25มิถุนายนว่าด้วยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่รัฐบาลโดยครม.มีมติอนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรเสนอมาว่ารัฐบาลจะช่วยค่าปุ๋ยครึ่งหนึ่งนะครับแต่ไร่หนึ่งไม่เกิน500บาทและรายหนึ่งไม่เกิน20ไร่ก็แปลว่าสูงสุดช่วยรายละไม่เกิน 10,000 บาทมีเกษตรกรที่จะเข้าขายที่จะรับความได้รับเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งประมาณ4ล้าน6แสนกว่ารายปรากฏว่าหลังจากมีมติครม.ออกไปแล้วท่านนายกออกไปในพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนไปตรวจราชการแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนสสเนี่ยได้รับข่าวเรื่องมติครม.นี้ก็ออกไปในพื้นที่แล้วก็สะท้อนกลับมาที่ท่านนายกท่านนายกก็ได้ยินเสียงตอบสะท้อนจากพื้นที่สสก็รายงานมาแต่ละพรรคก็ได้รับรายงานว่าปริยาว่าชาวนาคิดอย่างไรต่อโครงการปุ๋ยคนละครึ่งท่านนายกเมื่อได้ยินก็นำประเด็นนี้มาขอหารือในวันนี้ในที่ประชุมครม.อยู่ในวาระอื่นๆว่าเสียงสะท้อนเป็นแบบนี้ว่าชาวนาเนี่ยมองว่าโอ้ยปีที่ผ่านมาเคยช่วยไร่ละต้องพันนะรายหนึ่งไม่เกิน20ไร่เท่ากับช่วย 20,000 ถูกไหมครับรายละ 20,000 ปีนี้ลดเหลือแค่500ต่อไร่ไม่เกินรายละไม่เกิน20ไร่ก็ช่วยไม่เกิน 10,000 บาทเท่ากับช่วยน้อยลงไปต้องครึ่งนึงนะครับและยังแถมช่วยไปจ่ายเป็นค่าปุ๋ยไม่ได้ให้เป็นเงินด้วยอย่างนี้ก็แย่สินะครับผู้แทนแล้วก็สสทั้งหลายก็กังวลใจว่าชาวนามีความรู้สึกดูเหมือนกับจะผิดหวังว่าทำไมช่วยน้อยจังแล้วก็ที่ประชุมก็มีการถกเถียงกันว่าหลักการเหตุผลทำไมถึงเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งทำไมถึงไม่รับที่ได้เหมือนปีที่แล้วที่ให้ไร่ละพันเหตุผลจากการพูดคุยจากการแลกเปลี่ยนในที่สุดก็ตกผลึกได้ข้อสรุปอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับมีเกือบ70ล้านคนครอบครัวนี้คนเยอะนะครับเราแบ่งกันไปประกอบอาชีพต่างๆทุกอาชีพพี่น้องทุกคนก็อยากจะกินดีอยู่ดีรัฐบาลก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้พี่น้องกินดีอยู่ดีทุกคนอาชีพไหนวงการไหนที่ดีอยู่แล้วยืนบนขาลำแข้งตัวเองได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลช่วยทุกคนก็ดูแลตัวเองได้นะครับแต่อาชีพไหนคนกลุ่มไหนพี่น้องหมู่ไหนที่ยังเดือดร้อนอยู่รัฐบาลก็ต้องช่วยเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพชาวนาซึ่งเป็นอาชีพที่ใหญ่ที่สุดมี4ล้านกว่าครัวเรือนคิดเป็นจำนวนประชากรก็ถ้าคูณ4เข้าไปก็รวม20ล้านคนนะครับที่ผ่านมาในอดีตราคาข้าวเปลือกเนี่ยปกติเนี่ย
มันไม่เคยดีเลยถ้าไม่มีการแทรกแซงนะครับราคาตามภาวะตลาดทั่วไปเนี่ยอย่างข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยเกวียนหนึ่งหรือตันหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาแทบจะทุกปีอยู่ที่ 7,000 8,000 7,000 กว่า 8,000 กว่าซึ่งเป็นระดับซึ่งเมื่อคูณกับผลผลิตต่อไร่แล้วเนี่ยชาวนาแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับไร่หนึ่งเหลือน้อยมากเหลือหลักบางที800 900ต่อไร่บางปีขาดทุนอย่างเก่งที่สุดก็กำไรสักพันกว่า 2,000 ต่อไร่ซึ่งเมื่อคูณจำนวนไร่เข้าไปแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยรายได้มันไม่พออย่างชีพอย่างปีที่แล้วรัฐบาลเพิ่งเข้ามาเดือนกันยามันเป็นปลายฤดูนาปีของข้าวเปลือกปีที่แล้วพี่น้องชาวนาปลูกข้าวไปแล้วบางพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้วราคาข้าวก็ไม่ดีโครงการอื่นๆที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ช่วยในแง่ประสิทธิภาพการผลิตมันก็ยังไม่เกิดผลดังนั้นเมื่อรอบที่แล้วประมาณเดือนปลายตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับครม.ตอนนั้นเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงงบประมาณปี2566ครม.จึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องซับซิไดซ์ต้องเยียวยาราคาผลผลิตคือข้าวเปลือกราคาไม่ดีก็เลยมีนโยบายเห็นชอบเมื่อปีที่แล้วให้ช่วยไร่ละพันไม่เกินไร่ละไม่เกินหลายละ20ไร่แต่มาปีนี้เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นช่วงต้นฤดูของการปลูกข้าวนาปีราคาข้าวปีนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วหลักการอันนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินสายไปพบปะกับผู้นำสมาคมองค์กรชาวนาเนี่ยนะครับว่าปีนี้เนี่ยช่วงนาปลังที่ผ่านมาข้าวเปลือกเจ้าซึ่งปกติราคาทั่วไปมันจะตันละ 7,000 กว่า 8,000 ปีนี้มันประมาณ 11,000 บวกลบมันดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็ด้วยราคาข้าวแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่ากำไรที่เหลือต่อไร่มันดีพอสมควรมันไม่จำเป็นต้องซับซิไดซ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อละมันเป็นต้นฤดูถึงแม้มองว่ากรมการข้าวเสนอมาที่กระทรวงเกษตรว่าสงสัยปีนี้ไม่ต้องซับซิไดซ์เพราะราคาข้าวมันดีแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อไม่มีปัญหาเรื่องราคาเราก็ถึงควรจะถึงเวลาที่จะหันมาสนใจเรื่องประสิทธิภาพการผลิตนะครับดังนั้นจึงมีการเรียกว่าขยับการบริหารจัดการว่าทำอย่างไรต้นฤดูเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงการซับซิไดซ์เพราะราคาข้าวถ้าเอาราคาข้าวนาปลังที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยมันยังดีอยู่ดังนั้นต้นฤดูการปลูกข้าวนาปีนี้จึงมีการเสนอว่ายังไม่ต้องพูดถึงว่าราคาข้าวเป็นยังไงยังไม่ต้องเยียวยาเอาเป็นว่าจะทำยังไงให้ผลผลิตมันดีและเผอิญก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยกระทรวงเกษตรได้ประสานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เจรจาจนกระทั่งได้สูตรปุ๋ยใหม่ที่ผ่านการวิจัยมาหลายปีว่าสูตรที่เหมาะสมกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวไวแสงสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับข้าวที่ไม่ไวแสงคือข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยมันมีอยู่2สูตรซึ่งดีมากนะครับให้ผลผลิตใช้ปริมาณเท่าเดิมแต่ผลผลิตดีขึ้น 30-70%ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรก็จึงเสนอว่าฤดูนี้เนี่ยมาสนับสนุนเรื่องปุ๋ยดีไหมช่วยค่าปุ๋ยคนละครึ่งแต่ว่าปุ๋ยที่ให้ใช้เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะ2สูตรใหม่เนี่ยปุ๋ยที่ให้ใช้นะครับมีสูตรให้เลือก15สูตรและผู้ผลิตที่จะเข้าร่วมโครงการก็ไม่ได้จำกัดอย่างที่คอรหานะครับมีข้อคอรหามีคนวิจารณ์กันซึ่งไม่จริงนะครับว่าที่ทำโครงการนี้เพราะหวังจะเอาผลประโยชน์ไปคอร์รัปชันกันไปผูกขาดกันให้คนผู้เล่นบริษัทไม่กี่รายเนี่ยไม่ใช่นะครับคนที่เข้ามาลงทะเบียนมีมากกว่า50บริษัทที่ขอเข้าร่วมโครงการแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ขายให้กับชาวนานะครับถ้าเปิดโอกาสให้ร้านค้าในพื้นที่แต่ละแห่งมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโครงการนี้เนี่ยชาวนาเป็นคนเลือกปุ๋ยเองนะครับสามารถเลือกได้เองไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ปุ๋ยนู้นปุ๋ยนี้ชาวนาถ้าท่านเคยใช้พื้นที่ไหนเคยใช้ปุ๋ยสูตรไหนแล้วผลผลิตดีไม่อยากเปลี่ยนก็มีสูตรนั้นให้ท่านเลือกใช้หรือท่านไหนชาวนารายใดอยู่ในพื้นที่ที่ผลผลิตไม่ดีอยากจะลองสูตรใหม่สูตรที่มีการวิจัยที่รัฐบาลได้เผยแพร่ไปแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนแล้วเรียบร้อยโดยกรมการข้าวก็สามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมจึงบอกว่าการช่วยครั้งนี้มันคนละเรื่องกับคราวที่แล้วมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเอาโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาแทนเพียงแต่รัฐบาลหวังว่าเมื่อปุ๋ยคนละครึ่งแล้วใช้ปุ๋ยคุณภาพที่มัน
แม่นยำมันเหมาะสมกับพันธุ์ข้าวแล้วเนี่ยนะครับเมื่อผลผลิตดีผนวกกับราคาที่หากว่ามันยังดีอยู่เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวรายได้ต่อไร่ของชาวนาราคาที่มันดีกว่าเดิมบวกกับผลผลิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องซับซิไดซ์เลยนี่อันนี้เป็นแนวคิดของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นขอถือโอกาสนี้ได้แถลงทำความเข้าใจครับว่าขอได้โปรดเข้าใจว่าปุ๋ยคนละครึ่งกับเรื่องการซับซิไดซ์เมื่อปลายฤดูนาปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับอันนั้นเนี่ยมันผ่านการผลิตแล้วผลผลิตมันยังไม่ได้การได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีด้านปุ๋ยมาเพิ่มผลผลิตและราคาข้าวมันไม่ดีก็จึงจำเป็นต้องซับซิไดซ์นะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนจะจบการแถลงวันนี้ขอเติมนิดนึงครับเพราะผมได้เห็นนักข่าวบางท่านถามนายกว่ามีคนวิจารณ์ว่าผลงานรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาประมาณ10เดือนเนี่ยมีอะไรที่ชัดเจนบ้างขอถือโอกาสนี้เบื้องต้นนะครับเร็วๆนี้คงจะมีการแถลงเป็นทางการแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นผลงานที่ชัดเจนเลย1เรื่องการท่องเที่ยวปีนี้6เดือนแรกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา 17.5 ล้านคนปีที่แล้ว6เดือนด้วยกันนะครับเข้ามา13ล้านคนเท่ากับ6เดือนนี้เพิ่มขึ้นมา4ล้าน5แสนคนคนหนึ่งค่าใช้จ่ายที่มาใช้จ่ายในประเทศเนี่ยตก per head นะครับตกประมาณ 48,000 คูณด้วย4ล้าน5แสนคนก็แปลว่ารัฐบาลด้วยนโยบายวีซ่าฟรีนะครับด้วยการเปิดวีซ่าฟรีจีนอินเดียรัสเซียต่างๆเนี่ยบวกกับการไปขันน็อตเรื่องการให้บริการการสร้างความประทับใจความสะดวกสบายในการเดินทางการเพิ่มเที่ยวบินอะไรต่างๆทำให้สามารถอาศัยเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวนี้ปั๊มเงินเข้าประเทศได้มากกว่า 200,000 ล้านบาทในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอันนี้เป็นอะไรที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะภูมิใจภายในเวลาแค่10เดือน2เรื่องของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ในอดีตคนไทยชื่นชมมาก30บาทรักษาทุกโรครัฐบาลเข้าอันนี้เข้ามาภายใน10เดือนเปลี่ยนจาก30บาทรักษาทุกโรคซึ่งเอาผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลางประชาชนผู้ใช้บริการต้องวิ่งไปหาความสะดวกไม่ค่อยเสียเวลาเยอะ30บาทรักษาทุกที่นี้เปลี่ยนเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนไปเลือกใช้บริการสถานพยาบาลในที่ที่ตัวเองสะดวกและรัดตามไปจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เสียงสะท้อนจากการสำรวจครั้งล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าพึงพอใจนโยบายอะไรของรัฐบาลมากที่สุดคะแนนออกมากว่า 68% ประชาชนพอใจนโยบาย30บาทรักษาทุกที่มากที่สุดนอกจากนี้เรื่องราคาผลผลิตปีนี้นะครับยางพาราซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาเนี่ยราคาดีที่สุดก็อยู่ที่ประมาณกิโลละสูงสุดเลยนะครับ55บาทต่อกิโลแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ40 5บวกลบนิดหน่อยบางช่วงก็ลงไป30บาทต่อกิโลแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเคยขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับ90กว่าบาทต่อกิโลและเมื่อกลไกการตลาดปัจจุบันมันอยู่ที่ประมาณ 66-70 บาทต่อกิโลเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตราคายางพาราที่เกษตรกรชาวสวนยางขายได้เนี่ยได้ราคาเพิ่มขึ้นกิโลละเฉลี่ยประมาณ20บาทต่อกิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งชาวสวนยางกรีดยางขายได้ประมาณสัก144ล้านกิโลนะครับก็คูณเข้าไป20บาทก็เยอะทีเดียวนะครับว่า14ล้านกิโลนะครับเพราะฉะนั้นยางก็ราคาดีอ้อยปีนี้ก็ราคาดีนะครับแม้กระทั่งล่าสุดผลปาล์มสดที่มีปัญหาเรื่องราคาตกรัฐบาลก็ใช้เวลาสั้นๆในการวิเคราะห์โดยไม่ต้องใช้เงินนะครับใส่ใจและใส่ความตั้งใจใส่ฝีมือเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าแก้ตรงจุดราคาปาล์มน้ำมันปาล์มสดที่มันตกลงมาแป๊บเดียวเวลานี้ก็ขยับขึ้นไปในพื้นที่ภาคใต้เข้าใจว่าอาจจะทะลุ5บาทแล้วต่อกิโลเพราะฉะนั้นพืชผลทางการเกษตรราคาหลายๆตัวเกือบยกแผงเลยนะครับราคาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดและสุดท้ายก็คือการแก้หนี้นะการแก้หนี้นอกระบบ
ในอดีตไม่เคยมียุคไหนที่ทำได้เป็นถึงแม้จะยังไม่เข้าเป้าอย่างที่รัฐบาลต้องการนะครับแต่ก็แก้ไปได้มากกว่า 150,000 รายเคลียร์หนี้ลดหนี้ลดปัญหาไปได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหนี้ในระบบหลายๆกองโดยเฉพาะหนี้กยศ.พี่น้องสื่อมวลชนลองไปเช็คนะครับหนี้กยศ.นี่แก้ไปได้หลายล้านรายแล้วปลดเปลื้องพันธนาการของคนค้ำประกันที่ต้องติดลมกับพันธนาการต้องค้ำประกันหนี้กยศ.เนี่ยก็เป็นล้านรายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำตอบที่ว่าผลงานที่ชัดเจนของรัฐบาลมีอะไรบ้างผมคิดว่าถ้ามีใจเป็นธรรมเนี่ยท่านพิจารณาจากข้อเท็จจริงก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับก็ขอจบการแถลงแต่เพียงเท่านี้พี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีข้อสงสัยเชิญครับยังครับปรับข้าราชการไงครับยุทธศาสตร์ของข้าราชการของพึ่งข้าราชการของกระทรวงกลาโหมใช่ไหมคะไม่ยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการเรื่องยุทธศาสตร์จริงๆเรื่องนี้นะคะก็เหมือนกับมีการทำยุทธศาสตร์ไว้นะคะคือกระจายอำนาจแล้วก็ลดบทบาทของภาครัฐส่วนกลางนะคะรวมถึงมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็มีเกณฑ์ในการชี้วัดนะคะแล้วก็ให้รัฐบาลนะคะได้ระบบราชการนั้นได้มีความทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะเพิ่มความแบบรวดเร็วรวมถึงมีการชี้วัดแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะซึ่งมีเกณฑ์กำหนดไว้แต่ส่วนในเรื่องของขึ้นเงินเดือนข้าราชการใช่ไหมคะตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการในเกณฑ์ต่างๆในยุทธศาสตร์อะค่ะก็น่าจะมีการมีกำหนดชี้วัดอยู่แล้วพอถ้าเกิดว่าไปถึงเป้าหมายหรือว่าแล้วแต่ว่าหน่วยงานของภาครัฐนั้นๆนะคะที่กำหนดเกณฑ์ไว้ก็อาจจะมีการใช้ดัชนีต่างๆเหล่านี้นะคะมาเป็นอีกหนึ่งตัวประกอบที่ในการกำหนดขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะคะครับผมเสริมนะครับคำถามคือว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการเกี่ยวข้องอย่างไรกับการขึ้นเงินเดือนเกี่ยวข้องมากๆครับเพราะว่าการขึ้นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยหรือบริษัทห้างร้านเอกชนก็ตามเวลาขึ้นเงินเดือนก็แปลว่างบประมาณต้องใช้เพิ่มถูกไหมครับค่าใช้จ่ายของประเทศเพิ่มเราจะแอฟฟอร์ดรัฐบาลจะสามารถจ่ายเพิ่มหรือเพิ่มมากกว่าปัจจุบันที่ประกาศไปแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อ efficiency ของประเทศเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพของรัฐบาลสูงขึ้นก็จะนำมาซึ่งผลผลิตผลประกอบการที่ดีขึ้นถูกไหมครับเมื่อผลผลิตผลประกอบการดีขึ้นรัฐรายได้ที่ผ่านทางการเก็บภาษีรูปแบบต่างๆก็จะสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นก็จะมีขีดความสามารถที่จะพร้อมที่จะดูแลเงินเดือนสวัสดิการของข้าราชการได้ดีขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกันแน่นอนครับขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวโดยไม่มีมาตรการในการที่ขยับเรื่องประสิทธิภาพขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนนี่คือมันจะต้องล้อกันไปเดินคู่ขนานกันไปครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมด้วยนะคะในการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะคะถ้าจำได้คือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือการขึ้นเงินเดือนแรกเข้านะคะให้กับกลุ่มข้าราชการที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะอันนี้ก็คือเพื่อดึงดูดนะคะคนรุ่นใหม่หรือคนที่มีกำลังที่มาขับเคลื่อนการทำงานของข้าราชการเนี้ยค่ะให้มันดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองสอดคล้องกันตอนนี้เราดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วและมีการวางแผนกลยุทธ์ไปแล้วอะค่ะก็ประชาชนสามารถมั่นใจได้นะคะว่าการทำงานของข้าราชการไทยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับเป็นคำถามที่เยี่ยมเลยนะครับขอบคุณครับท่านใดมีคำถามอีกเชิญครับคือที่ใช้เวลาเยอะเพราะว่ารัฐมนตรีบางท่านมีความเข้าใจไม่ตรงกันนะครับมีความเข้าใจยังไม่เป็นเข้าใจไม่ตรงกันนะครับแล้วก็บวกกับว่าส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเมื่อไปพบพี่น้องประชาชนแล้ว
ก็บางท่านก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าทำไมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันความหมายของมันคือยังไงความผิดหวังของพี่น้องบางคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะไปอธิบายยังไงเพราะนั้นมันเป็นการถือโอกาสในการทำความเข้าใจเข้าใจกันถึงปรัชญาวิธีคิดว่าทำไมต้องทำแบบนี้จูนกันจนกระทั่งในที่สุดที่ประชุมเข้าใจตรงกันแล้วแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหวังว่าท่านย้ำนะครับว่าชีวิตชาวนาเศรษฐกิจรายได้จะดีขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับราคาข้าวอย่างเดียวนะครับและไม่ขึ้นกับเงินซับซิไดอย่างเดียวด้วยมันต้องขึ้นกับประสิทธิภาพการผลิตด้วยดังนั้นเนี่ยเราอยากให้ชีวิตชาวนาดีต้องดูแลทั้งสองอย่างครับดูให้ราคาดีดูให้ผลผลิตต่อไร่ดีมันต้องคูณกันออกมาแล้วมันดีแต่ว่าถ้ามันไม่ดีเมื่อไหร่ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่จำเป็นต้องช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือแต่ทามมิ่งขณะนี้เป็นต้นฤดูถูกไหมครับข้าวยังไม่มีขายข้าวเปลือกสักเม็ดยังไม่มีขายเนี่ยต้องดูเรื่องการผลิตกันก่อนครับในที่ประชุมมีการยกคำถามนี้เหมือนกันครับว่าแล้วถ้าเกิดราคามันตกนะครับผลผลิตมันไม่ดีอย่างที่คาดซึ่งรัฐบาลเราก็มั่นใจว่ามันคงไม่เกิดอย่างนั้นหรอกแต่ในที่ประชุมก็บอกว่าถ้ามันเข้าลักษณะที่ชาวนารายได้แย่ทั้งผลผลิตไม่ดีทั้งราคาไม่ดีมันก็เป็นหน้าที่รัฐบาลครับที่ต้องดูแลอันนี้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับเพียงแต่ไอเดียลเลยคืออุดมคติรัฐบาลอยากให้ทุกอาชีพยืนอยู่บนขาตัวเองได้เราต้องการช่วยในแบบที่ยั่งยืนครับคือช่วยแบบไม่ใช่ใส่แค่เงินแต่ใส่ฝีมือใส่ใจลงไปเพราะว่าถ้าใส่เงินอย่างเดียวมันช่วยทุกคนไม่ได้ครับมันต้องใช้ฝีมือด้วยใช้ใส่ใจด้วยเงินที่มีจำกัดมันถึงจะพอเพียงดูแลพี่น้องประชาชนได้ทุกกลุ่มอาชีพครับเชิญครับมีใครจะถามเชิญนะเมื่อกี้ยกมือเชิญครับเป็นจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ส่งให้นะคะแต่ว่าถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยถ้าดูเนี่ยแต่แรกเริ่มเนี่ยตอนที่นำเสนอเข้ากับครม.เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะนำเข้าสู่สภาเนี่ยไม่วันที่17กับวันที่18กรกฎาคมแต่จากการหารือกันในประชุมครม.ค่ะก็ปักกันไว้แล้วว่าวันที่17เนี่ยเป็นวันที่น่าจะเหมาะสมที่สุดและในการตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้ามาช่วยในการดูแลพิจารณาเรื่องนี้ค่ะก็ตอนแรกเนี่ยมีการนำเสนอเป็นโครงสร้างไว้เลยซึ่งทางครม.เองเนี่ยก็มองไว้ว่ากรอบอำนาจในการที่จะเขียนโครงสร้างออกมาเลยว่าตัวคณะกรรมการเนี่ยควรที่จะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่มาจากพรรคการเมืองกี่คนเป็นอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอำนาจของทางสภาที่ไม่ใช่เป็นทางของครม.เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าควรมี36คนแต่ในเรื่องโครงสร้างเหมาะสมยังไงเรามอบให้เป็นอำนาจของทางสภาเป็นคนตัดสินว่าจะเอาไปใช้ในโครงการอะไรบ้างใช่ไหมคะอันนี้ต้องแจ้งว่าในรายละเอียดของตัวเอกสารไม่ได้ลงระบุละเอียดถึงขนาดนั้นนะคะครับก็พี่น้องสื่อมวลชนครับฝากบอกต่อๆนะครับวันที่24กรกฎาคมท่านนายกจะแถลงใหญ่เรื่องความคืบหน้าล่าสุดโครงการ Digital Wallet เติมเงิน 10,000 บาทเตรียมพบกับความชัดเจนนะครับว่าสถิติต่อไปแต่ว่าที่แน่ๆ Digital Wallet 10,000 บาทลงทะเบียนภายในไตรมาส3นี้แน่นอนแล้วก็เงินถึงมือพี่น้องประชาชนได้ใช้กันแน่นอนในไตรมาสที่4วันนี้ขอจบการแถลงผลการประชุมครม.ครั้งที่27ในปีนี้ผมรองเกณฑิกาแล้วก็รองรัฐ9นะครับขอลาพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทางบ้านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ